ได้รับเกียรติจากคุณหมอนะครับโด่งดังมากสาวๆบล็อกเกอร์หลายคนนะครับมาติดตามคุณหมอแล้วก็มาฝากหน้าไปคุณหมอวันนี้นะครับนายก็ได้มีโอกาสมาฝากหน้าไปกับคุณหมอนะครับเดี๋ยวเราถามคุณหมอว่าหน้าอย่างไรนะครับสวัสดีคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับหน้าอย่างไรเนี่ยควรทำอะไรยังไงคุณหมอที่คุณหมอวิเคราะห์นี่เราสดโดยเดียวมากได้ครับการปรับรูปหน้านะครับเนาะเนื่องจากว่าของน้องไนท์เนี่ยจะมีเรื่องของใต้ตาเนี่ยนะครับเนาะจะเป็นขาดวอลลุ่มตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าอดนอนด้วยส่วนเนื้อที่สองเป็นพันธุกรรมด้วยเป็นลักษณะโครงหน้าของเราเองที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะใช้HA ฟิลเลอร์ฉีดเข้าไปโดยจะใช้เป็นเข็มปลายทู่นะครับเพื่อทำให้มันปลอดภัยกับเส้นเลือดใต้ตาเพราะว่าพอพูดตรงนี้บางคนก็จะกลัวว่าเฮ้ยฉีดใต้ตากลัวตาบอดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีเทคนิคในการฉีดที่ปลอดภัยนะครับซึ่งจะทำให้เวลาใช้เข็มปลายทู่เนี่ยเราจะสามารถเลี่ยงเส้นเลือดได้ขณะที่การใช้เข็มแหลมเนี่ยก็จะมีโอกาสเสี่ยงนะครับในการเกิดการที่ฟิลเลอร์เนี่ยมันเข้าไปในเส้นเลือดได้นะครับอีกอย่างนึงคือมองโปรไฟล์ด้านข้างหรือ45องศาเนี่ยนะครับทางเนี่ยมันจะสั้นไปนิดนึงเมื่อเทียบกับจมูกจมูกเนี่ยสวยแล้วเด่นนะครับแต่ว่าข้างเนี่ยยังไม่รับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างเนี่ยเดี๋ยวจะเติมนิดนึงแต่ว่าเวลาเติมข้างผู้ชายเนี่ยก็จะต่างกับข้างผู้หญิงนะครับข้างผู้ชายเนี่ยเวลาเติมเนี่ยเราต้องเติมไม่ให้แหลมเกินไปถูกต้องครับเราต้องเติมด้านข้างเข้าไปด้วยเดี๋ยวจะโป๊ะนอกจากว่าคนไข้รีเควสว่าอยากได้เป็นอย่างอื่นอยากได้เป็นหยดน้ำสวยๆแล้วแต่คนใช่บางคนก็อยากได้อีกแบบนึงแล้วก็ทำให้ได้สำหรับผมนะครับยังไงก็ได้แต่ขอไม่โป๊ะได้เอาเป็นธรรมชาติดีกว่าดีกว่าดีกว่าครับฉันเติมบวมหอบไปบวมน้ำบวมน้ำไหนดูจับกรามหน่อยกัดฟันสิครับแต่ผมว่าน้องไนท์อ่ะไม่น่าเอากรามลงเยอะครับเพราะว่ามันจะดูแหลมเกินถูกต้องครับเพราะว่าวันนี้จะฉีดพางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคงคาแรคเตอร์ตรงนี้ไว้ผมว่าในส่วนตัวของผมว่าน้องไนท์มีการนิดนึงอาจจะดูแบบว่าดูเท่ดีคือเพราะว่าบางคนอาจจะเข้าใจผิดกับว่าเอะแบบเอะฉีดโบท็อกกลามซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับทุกคนถูกไหมครับทุกคนนะบางคนหน้าก็จะเหมาะบางคนก็จะไม่เหมาะครับแต่อย่างของน้องไนท์ฉีดปุ๊บหน้ามันจะตอบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะดีไซน์โดยคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญนิดนึงในการปรับรูปหน้าให้คุณดูดีที่สำคัญต้องไม่โป๊ะด้วยถูกต้องครับก็ต้องออกมาเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับถ้าออกมาแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนรู้หมดเลยว่าทำอะไรมาก็ไม่ดีมันก็เสียเซลล์อีกหรือฉีดไปเนี่ยควรจะคนทักคนทักว่าเฮ้ยไปทำอะไรมาครับแต่คนเขาดูไม่ออกว่าทำอะไรมาแต่รู้สึกว่าดีขึ้นไม่ใช่แบบทักว่าเฮ้ยทำจมูกมาใช่ไหมอย่างนี้ไม่ดีใช่ใช่มันก็จะเสียเซลล์นิดนึงแต่ถ้าเป็นธรรมชาติเราจะแบบภูมิใจว่าที่เราทำมาโอเคใช่นะครับประมาณนี้เราอยู่ในห้องนะครับเดี๋ยวจะมาปรับรูปหน้ากันนะครับก็ที่ไนท์ที่หมอวิเคราะห์มาครับคือส่วนนี้ไนท์เนี่ยมันคือเหมือนมันบุ๋มลงไปแล้วก็ดูโทรมนะครับก็หมอก็เติมฟิลเลอร์ช่วงนี้ให้ดูเต็มขึ้นมานะครับแล้วก็เนื่องจากหน้ามันโอเคละแต่คางมันดูสั้นดูทู่ไปหน่อยนึงนะครับก็จะเติมให้มันลงมาสวยนิดหนึ่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยจะเป็นตัวฟิลเลอร์ใช้ฉีดเนาะก็จะเป็นตัวจุยเดอร์บอลูน่านะครับในการฉีดใต้ตากับคางเนาะอันนี้ก็เป็นตัวที่อยู่ได้นานนะครับเป็นตัวที่องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาของยุโรปด้วยเนี่ยเขาจะบอกว่าอยู่ได้ประมาณปีครึ่งนะครับจากงานวิจัยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวออยของไทยนะครับภายในออยทั้งต่างประเทศแล้วก็ในเมืองไทยด้วยเนาะแล้วก็วันหมดอายุนะครับเนาะโอเคกล่องนึงเนี่ยมันจะมี2หลอดนะครับอันนี้ก็จะเป็น2หลอดของน้องไนท์หลอดนึงจะฉีดที่ใต้ตาอีกหลอดนึงเนี่ยจะฉีดที่คางนะครับไม่เท่ากัน2ข้างเล็กน้อยเนาะครับใช่แต่ว่าเดี๋ยวฉีดแล้วมันก็จะใกล้เคียงกันมากขึ้นครับนะครับนี่นะครับโอเคคุณหมอเอาใหม่นะรับตานะครับมาเข้าจริงเหรอเอาแป๊บนึงนะครับหาโพสิชันนี้นะครับตอนนี้นะครับอยู่ในห้องคุณหมอนะครับมีคุณหมอโทนี่อยู่นี่แหละสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวไหนบอกความรู้สึกของเองนิดนึงนะครับ2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ช่วงอาทิตย์แรกเนี่ยอาจจะมีเอฟเฟคเพราะมันเป็นเข็มปลายทู่คุณหมอใช่ไหมมันก็มีแบบเจ็บๆนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้ก็แฮปปี้ดีนะครับแล้วก็เชฟหน้าเห็นไหม
เดี๋ยวในเอาแปะ insert ภาพเปรียบเทียบภาพนิ่งน่าจะเห็นชัดกว่าอีกทีนึงว่ามันเป็นมุมลับหน้ายังไงนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็คือจะมาคุยกับคุณหมอให้คุณหมอดูผลงานของตัวเองนิดนึงว่าคุณหมอดูแล้วพอใจไหมเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวเราคุยคุณหมอนะครับสำหรับในผู้ชายนะครับเวลาที่เราปรับรูปหน้าพวกเรื่องของว่าโบท็อกฟิลเลอร์เนี่ยจะเข้ากับผู้หญิงเนาะคือเราต้องคงคาแรคเตอร์ความเป็นผู้ชายของเขาเอาไว้ครับในยิ้มนะครับอันนี้เนียนมากเลยครับถือว่าเป็นกู๊ดรีซัลต์เนอะก็คือว่าไม่มีก้อนไม่มีอะไรเลยนะครับคำว่าเนียนคุณหมอต้องวัดจากอะไรบ้างคุณหมอก็เราก็ดูนะครับทั้งท่าที่คนไข้อยู่ปกติครับแล้วก็ให้คนไข้ยิ้มนะครับถ้าเกิดบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับขึ้นกับประสบการณ์ของแพทย์บางทีเนี่ยอาจจะบางครั้งอาจจะมีฉีดแล้วเวลายิ้มแล้วเป็นก้อนผมว่าแค่นี้กำลังดีนะครับอย่าเยอะกว่านี้นะครับกำลังดีครับใช่ส่วนรูขุมขนก็ดูละเอียดขึ้นนะครับใช่คุณหมอพอใจใช่หน้าดูเนียนขึ้นครับดีแฮปปี้ครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราอินเสิร์ตเป็นภาพนิ่งทีนึงน่าจะเห็นชัดกว่าใช่นะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวไงคลิปนี้ออกไปน่าจะน่าสนใจนะครับโอเคโอเคครับใบหน้าของผมหลังปรับรูปหน้า2สัปดาห์จะเห็นชัดว่าช่วงแก้มเต็มขึ้นดูสดใสขึ้นส่วนช่วงคางรับกับรูปหน้าได้ดีดูหน้าเป๊ะขึ้นครับขอบคุณคุณหมอผู้เชี่ยวชาญโดยคุณหมอโทนี่ใครที่สนใจติดต่อที่เพจดร.โทนี่ Beauty Expert ได้เลยครับ